ซีแฟนๆนะคะเข้ามาในไลฟ์สดตอนนี้ดีกว่าน้องได้เลยครับผมรอเลยค่ะตอนนี้กี่เคแล้วคะ 300K แล้วเหรอคะโอ้โห 100K แล้ว 500K เข้ามากันเยอะๆนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรารอทุกคนดีกว่าเนาะเพราะว่าทางเราเนี่ยสปาร์คเกอร์ของเรามีแขกคนพิเศษอ่ะจะมาแนะนำแล้วก็จะมามอบความสดใสจะมามอบรอยยิ้มหวานตั้งแต่เปิดไลฟ์ให้กับทุกคนเลยนะคะทักทายค่ะทุกคนตอนนี้กี่เคแล้วโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะรอสักครู่รอสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็พบกับหนูเล็กนะคะแต่ว่าหนูเล็กเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้ค่ะทางสปาร์คเกอร์ของเราอย่างที่บอกนะคะเรามีแขกคนพิเศษค่ะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยยิ้มหวานยิ้มแบบสดใสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็เขาก็พร้อมอยู่แล้วด้วยนะคะกับคุณนิวสุภาษิตนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับผมทักทายแฟนคลับนิดนึงนะคะครับผมก็สวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันเต็ม1ชั่วโมงเลยบอกเลยว่าแล้วก็มีกิจกรรมมีของให้ทุกคนได้มาติดตามชมกันนะผมสนุกแน่นอนวันนี้ใช่แล้วค่ะได้ข่าวมาว่าแฟนคลับของน้องมิวเนี่ยเรียกว่ามีหลากหลายประเทศมากๆเลยเดี๋ยวให้น้องมิวนะคะแนะนำเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเนาะใช่ครับผม Hi guys you guys withme and Pino Lake with Sparkle today. So I think today we're gonna have a good game and good event for you guys. And I hope you guys will gonna be some kind. I have a new product to get a white piece for you. นี่ว้าวมากเลยนะคะตอนนี้นะคะแฟนคลับนะคะเรียกได้ว่าเข้ามากันเยอะแล้วค่ะตอนนี้นะคะเข้ามากันเยอะๆเลยนะคะวันนี้ค่ะน้องมิวของเราก็จะแจกความสดใสนะคะแจกรอยยิ้มให้กับทุกคนนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับไลฟ์ในครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกนะน้องมิวนะคะก็ได้ทักทายกันแล้วแหละว่าเราก็แอบไปส่องแฟนๆค่ะของน้องมิวเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีแคมเปญดีๆค่ะทุกคนกับแคมเปญSparkle Smile with Miu นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้น้องมิวมาทันทีเนี่ยจะต้องมีความพิเศษมาฝากเราแน่นอนมีอะไรมาฝากแฟนๆบ้างคะโอ้ก็แน่นอนครับผมวันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่จะมาเล่นกันสนุกแน่นอนครับผมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จาก Sparkle ด้วยตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้าผมเป็นอะไรเนี่ยเป็นนี่แปรงไฟฟ้าครับผมแปรงไฟฟ้ายาสีฟันหลายสูตรมากๆก็จะมีบอกเลยว่าทุกสูตรเนี่ยฟันขาวแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีสูตรที่ช่วยรักษาครีมปากด้วยรักษาช่องปากให้แบบสดชื่นทั้งวันด้วยครับผมอุ๊ยดีขนาดนี้ไหนยิ้มโชว์ฟันนิดนึงได้ไหมคะยิ้มโชว์ฟันเหรอทุกคนบอกว่าใจละลายแล้วคือไม่ไหวแล้วหวานทะลุจอเลยนะคะอย่างเงี้ยต้องใช้แล้วล่ะสปาร์เคิลเขาดีจริงๆดีจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเรามีกิจกรรมกันเยอะมากๆเลยค่ะน้องมิวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่มิวบอกนะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ของสปาร์เคิลมาแล้วในทั้งทีเนี่ยทั้งทีเราก็จะมีส่วนลดมีราคามีของแถมมาฝากกันด้วยนะคะแต่เราอุบโปรโมชั่นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไลฟ์สดของเราในช่วงเนี้ยจะต้องปังกว่าเดิมอย่างแน่นอนวันนี้นะเราอยากจะให้ทุกคนนะคะรวมพลังชาวมิวเลียนส์ค่ะครับใช้แฮชแท็กอะไรดีคะน้องมิวแฮชแท็กวันนี้ชื่อว่า Sparkle for Miu ครับผมก็ตอนนี้ก็ความจริงก็เห็นแบบแฟนๆเขาเริ่มเล่นกันนะผมขอเขาพิมพ์มาแล้วใช่ไหมใช่ทุกคนต้องพิมพ์ให้ถูกนะคะแฮชแท็ก SPARKLE แล้วก็เลข4นะคะแล้วก็ MEW โอเคนะถูกต้องไหม Sparkle for Miu ครับเช็คนิดนึงนะคะโอเคนะคะก็เป็นแบบแฮชแท็กที่แบบจำง่ายนะคะเราจะต้องมาเพิ่มยอดวิวแบบเพิ่มยอดปังนิดนึงกับทาง Twitter แล้วล่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะน้องมิวนะคะเดี๋ยวเรามาบอกก่อนเลยว่าช่วงก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมกันเนี่ยอยากจะให้แฟนคลับของน้องมิวนะคะพิมพ์คำถามเพราะว่าเล็กเชื่อได้ว่าหลายๆคนค่ะคิดถึงน้องมิวกันเยอะมากเดี๋ยวพิมพ์คำถามมาเลยดีกว่าค่ะอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับน้องมิวว่าช่วงนี้มิวเป็นยังไงบ้างทำยังไงดูแลตัวเองยังไงพิมพ์มาได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดี10คนจะได้รับรางวัลแล้วก็จะได้แบบวิดีโอคอลกับน้องมิวด้วยครับผมช่วงท้ายจะมีการสุ่มนะคะตอนนี้นะคะรีเช็คให้ทุกคนนะคะพิมพ์คำถามมาได้เลย10คำถามนะคะรออยู่นะจ๊ะแต่ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแบบชิลๆสบายๆกันก่อนเนาะช่วงนี้น้องมิวทำอะไรบ้างคะแป๊บนึงค่ะโอ้ขอเบรกแป๊บนึงค่ะอันนี้คือพอชิลเหรอครับหรือว่าแล้วตอนนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็กำลังพิมพ์คำถามมาใช่ไหมโอเค
รารอคำถามจากทุกคนอยู่นะคะเล็กเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยคงคิดถึงน้องมิวมากๆเลยเนาะเพราะว่าแบบเขาแบบทั้งมีความสามารถพิเศษทั้งหน้าตาดีทั้งแบบน่ารักขนาดนี้แล้วก็ยิ้มหวานพูดเก่งด้วยอัธยาศัยดีขนาดนี้นะคะและที่สำคัญเนี่ยช่วงท้ายของเรานะคะบอกแล้วว่าสินค้าของ Time Sparkle ของเราค่ะจะมีกิจกรรมจะมีโปรโมชั่นมีของแถมมาฝากลูกค้าทุกคนด้วยนะคะใครที่ดู Lazada ของเราตอนนี้เนี่ยต้องรีบช็อปกันแล้วนะคะย้ำกันนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยค่ะนอกจากเราจะพูดกับพูดจากับน้องมิวแบบว่าทักทายน้องมิวนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยหายความคิดถึงแล้วนะคะเราก็จะมีเกมสนุกๆ นะคะให้น้องมิวเนี่ยตอบคำถามแล้วก็จะมีของรางวัลมาแจกกับแฟนคลับน้องมิวด้วยนะคะวันนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ดูไลฟ์สดของเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะจ๊ะกับแคมเปญดีๆนะคะพูดถึงแคมเปญของเราอีกทีนะคะกับ Sparkle Smile with Mew นั่นเองค่ะทุกคนก็จะเห็นแล้วนะว่ารอยยิ้มของน้องมิวเนี่ยสดใสมากๆเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแบบยิ้มทีคือใจละลายนะคะแต่เล็กเชื่อได้ว่าทุกคนก็สามารถที่จะยิ้มสดใสแบบนี้ได้นะคะเพราะวันนี้นะคะเราก็อย่างที่บอกว่าอะไรที่ทำให้เรายิ้มแล้วแบบสดใสขนาดนี้นี่เลยค่ะสินค้าของ Time Sparkle ค่ะยิ้มแล้วต้องฟันขาวยิ้มแล้วต้องสดใสทำให้โลกทั้งใบนี้โอ้โหสดชื่นไปกับเราเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเล็กอยากจะบอกว่าสินค้าของ Time Sparkle เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยหลากหลายแบบมากแต่ของแถมของเราน่าสนใจมากตอนนี้ค่ะของแถมของเรานะนอกจากนะคะซื้อสินค้าแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้เป็นหมอนน่ารักมั้ยน่ารักมั้ยคะคือถ้าได้หมอนใบนี้ไปอ่ะทุกคนต้องฝันดีอย่างแน่นอนเลยนะคะอยากได้ใช่ไหมล่ะรอโปรโมชั่นนิดนึงนะคะนอกจากจะได้หมอนแล้วค่ะทุกคนและก็ยังมีผ้าห่มมาฝากกันด้วยเดี๋ยวให้ดูลายผ้าห่มดีกว่าใกล้จะหน้าหนาวแล้วมีใครให้กอดหรือยังล่ะส่วนเรายังนะ บอกทำไมใช่ไหมนี่คือผ้าห่มนะคะคือให้ดูลายก่อนนะลายผ้าห่มน่ารักไหมคะทุกคนนี่เป็นรูปแบบผ้าห่มแบบรูปน้องมิวน่ารักมากนะคะสีชมพูสีฟ้าโหยคือเล็กจับแล้วอะคืออุ่นมากๆเลยค่ะนิ่มมากทุกคนผ้าห่มแบบนี้เนี่ยเล็กเชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะได้ทั้งหมอนด้วยอยากจะได้ทั้งผ้าห่มด้วยแต่อยากจะรู้ใช่ไหมล่ะว่าทำยังไงนะคะทุกคนเล็กจะบอกว่ากติกาเนี่ยในการช็อปง่ายมากๆเลยนะคะเราอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาช็อปสินค้าจาก Sparkle ของเราค่ะ Sparkle ของเรานะคะก็จะมีทั้งแบบยาสีฟันมีแปรงสีฟันด้วยนะมีน้ำยาบ้วนปากด้วยนะและนอกจากนี้นะคะลูกค้าโอ้โหสินค้าของเราดีจริงๆค่ะแต่ละสูตรเนี่ยอย่างยาสีฟันเนี่ยเรามีทั้งหมดเนี่ย4สูตรด้วยกันนะคะลูกค้าก็เลือกเลยว่าลูกค้าเนี่ยชื่นชอบสูตรไหนเป็นพิเศษนะถ้าเราชอบดื่มชากาแฟเล็กแนะนำเลยว่าเป็นสูตรที่ต้องขจัดคราบฟันเหลืองเป็นเหมือนกันไหมอ่ะคือเราเป็นสาวออฟฟิศน่ะคือตอนเช้าเราต้องตื่นมาดื่มกาแฟแล้วว่าตอนเที่ยงเราก็แบบกัดโกโก้แล้วแหละคือแบบตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสูตรแบบCoffee and Tea นะคะสามารถจะขจัดคราบเหลืองได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังทำให้กลิ่นปากของเราเนี่ยหอมสดชื่นตลอดทั้งวันนะคะลดการสะสมของแบคทีเรียได้ดีมากด้วยนะคะนอกจากนี้นะอีกหนึ่งสูตรที่อยากจะแนะนำค่ะคือสูตรเลมอนโซดานะตัวนี้ค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีลมหายใจที่หอมสดชื่นตลอดทั้งวันเลยแล้วก็ทำให้ฟันของเราเนี่ยขาวยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยต้องเป็นสูตรนี้แล้วนะคะทุกคนนี่เป็นแค่บางสูตรนะคะที่เล็กแนะนำนะคะแล้วก็ถ้าใครที่บอกว่าก่อนที่เราจะแปรงฟันเนี่ยเราจะต้องน้ำยาบ้วนปากต้องติดเหมือนกันนะคะติดน้ำยาบ้วนปากเหมือนกันไหมเรามีนะคะสูตรนี้ค่ะทำให้ฟันขาวยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ลดการสะสมของคราบแบคทีเรียต่างๆอีกด้วยนะคะตัวนี้ดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากนี้นะคะแปรงสีฟันของเรานะคะเป็นระบบสารที่เรียกได้ว่าแปรงขนแปรงเนี่ยมีความนุ่มละมุนนะคะแต่สามารถที่จะซอกซอนได้แบบโอ้โหทุกซอกทุกมุมได้ดีมากๆเลยทำให้ฟันของเราเนี่ยขจัดคราบสิ่งสกปรกออกไปได้ดีมากเลยนะคะเลือกไม่ถูกใช่ไหมว่าจะเอาอะไรเล็กแนะนำเลยเหมาไปเลยลูกค้าจบๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้จักกับสินค้าสปาร์คเคิลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะว่าน้องมิวของเราเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ตัดสินใจเลือกสินค้าของเรานะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องมิวเนี่ยใช้แล้วคือติดใจชอบมากนะคะแต่เดี๋ยวย้ำเหตุผลว่าทำไมน้องมิวถึงเลือกสินค้าผลิตภัณฑ์ของเรานี่เองนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเข้ามาในไลฟ์ส
าเยอะๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยบอกไปแล้วว่าเรามีโปรโมชั่นมาฝากอีกด้วยนะโปรโมชั่นของเราเนี่ยมีทั้งลดราคาลดแลกแจกแถมมีทั้งหมอนนะมีทั้งผ้าห่มคือลูกค้าคือดีมากลูกค้าไม่ซื้อไม่ได้แล้วแหละไม่ได้บังคับนะแต่คุ้มจริงๆค่ะโปรโมชั่นนี้คุ้มจริงๆนะคะอ่ะน้องมิวมาแล้วครับกลับมาแล้วครับผมเมื่อกี้มีปัญหาเสียงนิดหน่อยครับใช่ไหมเสียงไม่เข้าใช่ไหมคะกลับมาแล้วปวดหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องมิวกลับมาเห็นแบบรอยยิ้มก็สดชื่นแล้วแหละขอบคุณครับแค่นี้แฟนคลับก็ดีใจแล้วแหละค่ะอ่ะคือพอดีคือเมื่อเช้าผมมาไปฟิตเนสมาครับแล้วเล่นหนังมาหนักมากแล้วมันก็ปวดนิดนึงออกกำลังกายด้วยดูแลสุขภาพในตัวด้วยเนาะโอเคนะวันนี้ก็เลยหยุดการออกกำลังกายก่อนนะช่วงเย็นตอนนี้ต้องหยุดก่อนแล้วครับผมหลังไม่ไหวแล้วจริงปวดใช่ไหมต้องพักก่อนนะโอเคนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพโหเป็นต้นแบบที่ดีมากเลยทุกคนอ่ะตอนนี้เดี๋ยวพูดคุยกันแบบชิวๆนะคะน้องมีนะคะช่วงนี้น้องมีทำอะไรบ้างคะเป็นเรื่องผลงานหรือว่าใช้ชีวิตปกติครับเป็นเรื่องใช้ชีวิตปกติแบบเนาะไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ของมิวก็ช่วงนี้อย่างที่บอกไปคือเริ่มกลับมาออกกำลังกายนะครับเพราะว่าจิมเริ่มเปิดแล้วก็เลยเหมือนฟิตตอนนี้ก็วันเว้นวันเลยครับแล้วก็วันที่ไม่ได้ไปจิมก็ค่อนข้างจะแบบต้องไปคาร์ดิโออะไรพวกนี้ก็จะวิ่งเยอะๆหน่อยนะครับวิ่งเยอะๆนะคะนี่คือใส่ใจสุขภาพทำให้หุ่นดีด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำหนักขึ้นเยอะมากจริงหรอไม่น่าเชื่อเลยนะก่อนหน้านี้คือน้ำหนักขึ้นประมาณ8โลได้หรอแล้วก็เท่าไหร่คะตอนนั้นช่วงนั้นที่ตอนนั้นเกือบ80แล้วเกือบ80แล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะตอนนี้เหลือ70นิดๆเพราะการออกกำลังกายนี่เองครับก็ออกมาคาร์ดิโอเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะตะกี้ค่ะพี่เล็กนะคะบอกไปกับแฟนคลับแล้วว่าน้องมิวเนี่ยเลือกใช้สปาร์เคิลแฟนคลับเลยอยากจะรู้ว่าทำไมมิวถึงเลือกสปาร์เคิลมีเหตุผลอะไรพิเศษโอ้คือต้องบอกว่าสปาร์เคิลเนี่ยทำให้ฟันขาวแน่นอนนะครับผมแล้วก็หลายๆสูตรคือมีหลายสูตรที่ดีมากๆนะคือผมชอบตรงที่สามารถรักษาทินปากได้แล้วก็รู้สึกว่าเวลาใช้แล้วรู้สึกว่าโอ้ปากสดชื่นมากๆเลยครับมันมีกลิ่นหอมด้วยนะหอมมากๆแล้วจากฟันขาวยังสดชื่นด้วยใช่ครับนี่เป็นจุดเด่นเลยนะคะอ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เรามาทั้งทีเนี่ยถามสักเล็กน้อยเคล็ดลับนะคะอย่างที่บอกว่าน้องมิวเนี่ยเลือกสปาร์เคิลของเราแต่น้องมิวชอบสูตรไหนเป็นพิเศษคะชอบสูตรไหนแหละครับคืออันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับรสชาติของยาสีฟันนะแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบทานพวกน้ำผึ้งมะนาวอยู่แล้วทีนี้ก็เลยชอบตัวเลมอนโซดาครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่เลยนะคะอย่างที่บอกเลมอนโซดานะคะก็ลมหายใจสดชื่นด้วยแล้วก็ทำให้ฟันเนี่ยขาวขึ้นยิ่งด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหใครอยากจะใช้ตามน้องนิวบ้างอ่ะดูฟันเขาต้องซูมที่ฟันไหมนี่แหละโอ้โหซูมที่ฟันเลยเหรอครับนี่เลยนะคะสูตรนี้คือสูตรที่น้องมิวใช้เป็นประจำนะคะและสำหรับเล็กนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราเป็นสาวออฟฟิศเนาะทำงานประจำคือเป็นสายดื่มชากาแฟเป็นสายคาเฟ่แนะนำเป็นสูตรนี้ค่ะ Coffee and Tea นะคะช่วยขจัดคราบสีเหลืองอ่ะที่ติดตามฟันอ่ะแล้วก็ทำให้ลมหายใจเราสดชื่นทำให้ฟันเนี่ยขาวยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนคือดีทุกสูตรมีทั้งหมดเนี่ย4สูตรด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรามีแปรงสีฟันด้วยน้องมิวลองใช้แปรงสีฟันแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้คือต้องบอกว่าดีมากๆครับผมเพราะว่ามี5ฟีเจอร์ด้วยกันเลยใช่นะคะตามที่เขียนไว้หน้ากล่องเลยฟังก์ชันคือดีมากนะคะเรียกว่าเป็นระบบสั่นด้วยนะแปรงสีฟันเนี่ยเป็นระบบสั่นนะคะและที่สำคัญเนี่ยแปรงของเราอ่ะขนนุ่มมากน้องมิวใช่เลยครับรู้สึกไหมว่าตอนที่เราแปรงเนี่ยไม่เจ็บเลยเหงื่อแบบไม่รู้สึกแบบกระทบกระเทือนหรือว่าเลือดออกเลยนุ่มมากเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เขียนหน้ากล่องเลยครับผมก็จะมีโหมดนี้ด้วยกัมแคร์ก็จะช่วยรักษาเรื่องแบบตัวเหงื่อของเราให้แบบไม่เหงื่อไม่ร่นใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเล็กขอแนะนำนิดนึงนะคะใครๆก็อยากจะลองใช้แปรงสีฟันเนาะอยากจะได้คุณภาพที่ดีเป็นแบบระบบสั่นด้วยนะคะรอบนี้2แบบให้เลือกทางด้านนี้ค่ะจะเป็นนะคะรุ่น SK0373นี่นะคะรุ่น0373ของเราสีเขียวนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะมีโหมดการทำงานด้วยกันเนี่ย3โหมดด้วยกันนะคะฟังดีๆเลยนะโหมดแรกเนี่ยจะขจัดคราบนะคะคราบแบบพลัสของเราแหละคราบหินปูนต่างๆนะคะทำให้ฟันของเราขาวยิ่งขึ้นอย่างโหมดที่2เนี่ยจะเป็นโหมดอ่อนโยนค่ะตัวนี้นะคะก็จะลดอาการเสียวฟันได้ดีมากด้วยนะคะแล้วอย่างโหมดที่3นะคะก็จะเป็นโหมดนะคะที่เรียกได้ว่านวดดูแลเหงือกใครที่อยากจะได้ความฟินใช้แล้วฟินมากอยากจะแปรงทั้งวันทั้งคืนไม่ได้สินะต้องไปทำงานต่อ จะอยู่กับแปรงสีฟันตลอดไม่ได้นี่คือนะคะรุ่นแรกสำหรับรุ่นที่น้องมิวใช้นะคะสูตรทางด้านนู้นนะคะจะเป็นนะคะ
SK0375 สีน้ำเงินนั่นเองค่ะรุ่นนี้เนี่ยจะเพิ่มโหมดการทำงานเพิ่มขึ้น2โหมดเป็น5โหมดด้วยกันนะคะก็เรียกได้ว่าทำความสะอาดทั่วไปแล้วก็ทำความสะอาดแบบล้ำลึกนะคะก็เรียกได้ว่าคราบสิ่งสกปรกต่างๆที่แบบฝังแน่เนี่ยหลุดไปอย่างแน่นอนทำให้ฟันสะอาดยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าดีมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกนะน้องมิวใช้แล้วประทับใจเนาะก็อยากจะให้แฟนคลับไปลองใช้กันบ้างนะคะอ่ะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเราถามคำถามน้องมิวเรียบร้อยแล้วแหละย้ำอีกสักเล็กน้อยนะคะแฟนๆขายิงคำถามมาได้เลยค่ะ10คำถามนะคะเราจะเป็นการแรนดอมเป็นระบบสุ่มนะคะใครที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยเราจะมีรางวัลให้แล้วก็จะได้วิดีโอคอลของน้องมิวช่วงท้ายด้วยตอนจบเบรกนะคะเรียกว่าจบแบบจบปิดไลฟ์เลยนะคะมาเลยค่ะคำถามรออยู่นะคะขอคำถามแบบง่ายๆนะยากไปเดี๋ยวน้องมิวเครียดไม่อยากให้น้องมิวเครียดนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงนะคะอย่างที่บอกว่าก่อนที่มาเจอกันเนี่ยน้องมิวของเราเนี่ยก็แอบกระซิบหนูเล็กมาว่าวันนี้น้องมิวมีความพิเศษมาให้เราด้วยมีความพิเศษในเรื่องของโปรโมชั่นเพราะว่าน้องมิวเนี่ยจัดหนักจัดเต็มอยากจะให้แฟนๆเนี่ยได้ของที่ระลึกแบบนี้คือของที่ระลึกแบบนี้ต้องได้แล้วทุกคนของที่ระลึกแบบนี้นะคะน้องมิวเรียกได้ว่าโอ้โหมาถึงโปรโมชั่นดีกว่าย้ำเลยค่ะโปรโมชั่นนี้ที่ทุกคนรอคอยนะคะซื้อ Sparkle Mew Life Setเป็นเซตนี้เท่านั้นนะเป็นเซตนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะในไลฟ์นี้นะคะเราจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นของน้องมิวฟังแล้วลูกค้าเตรียมเลยอ่ะเตรียมเลยใช่ไหมเตรียมเลยนะแฟนคลับฟังให้ดีนะคะ10รางวัลเท่านั้นค่ะ10รางวัลเท่านั้นในการสุ่มนะคะแล้วก็แต่ละรางวัลเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มด้วยเราก็จะประกาศผลผู้โชคดีนะคะวันที่8พฤศจิกายนค่ะเวลาเที่ยงตรงนั่นเองนะคะใน Twitter ค่ะ @sparklethailand นะคะติดตามได้เลยนะคะสำหรับผู้โชคดีต้องรีบกันนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องกดเข้า Lazada ของเราด้วยนะจ๊ะโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยจะมีอะไรกันบ้างในการช้อปปิ้งในครั้งนี้ค่ะอย่างแรกเลยแปรงสีฟันรุ่นโซนิกนะคะรุ่นโซนิก Triple Active นั่นเองนะคะแล้วก็น้ำยาบ้วนปากนะจ๊ะนี่เลยน้ำยาบ้วนปากนะคะและนอกจากนี้นะคะยาสีฟัน4สูตรนี้ค่ะ4สูตรนี้นะคะลูกค้าค่ะคือต้องได้แล้วนะต้องได้แล้วนะคะลูกค้าและนอกจากนี้นะคะราคาปกติทั้งหมดเนี่ยปกติราคาอยู่ที่ 2,990 บาทเนี่ยแต่ครั้งเนี้ยน้องมิวมาทั้งทีพิเศษมากๆเหลือเพียงแค่ 1,790 บาท1,790 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าซื้อเนี่ยน้องมิวจะแจกเป็นหมอนอื้อน่ารักไหมล่ะนี่ค่ะ 1,790 บาททุกคนจะได้หมอนนะแฟนๆรีบนิดนึงนะคะแล้วก็ย้ำกติกานะคะกติกาของเรามีอยู่ว่าลูกค้าต้องช้อปปิ้งนะคะตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนถึง 5:59 นาทีค่ะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะต้องวันนี้วันเดียวเท่านั้นต้องรีบแยกกันนิดนึงนะคะเหมือนมีน้องมิวอยู่ด้วยเลยอ่ะเนาะไม่เหมือนมีน้องมิวอยู่ด้วยเลยอ่ะแต่พิเศษไปกว่านั้นถ้าลูกค้าค่ะช้อปปิ้งนะคะสินค้าของในร้าน Sparkle ของเรานะคะครบ 4,000 บาทเมื่อไหร่จะได้รับเป็นผ้าห่มค่ะจะเข้าหน้าหนาวแล้วน้องมิวมีคนกอดหรือยังยังเลยครับตอนนี้ยังใช่ไหมน้องมิวต้องได้ผ้าห่มแล้วแหละแฟนคลับต้องช็อปแล้วเอาผ้าห่มให้น้องมิวน้องมิวบอกว่ากอดตัวเองก็ได้ใช่ไหมนี่ค่ะทุกคนผ้าห่มคือน่ารักมากเดี๋ยวโชว์ผ้าห่มนิดนึงนี่เลยค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างคือแบบนิ่มมากน้องไม่ลองจับสีนิ่มมากใหญ่มากเลยนะครับใช่แล้วคือแบบผ้าดีมากเลยค่ะนี่เลยนะคะเป็นรูปของน้องมิวยิ้มแบบเคลิ้มหลับคือแบบโอ้โหฝันดีแน่นอนนะคะซื้อครบ 4,000 บาทสินค้าอะไรก็ได้นะคะของ Sparkle นะคะก็ได้เราไปแล้วนะคะคุ้มมากๆนะคะก็ช็อปเลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนถึง 5:59 นาทีค่ะรีบนิดนึงนะคะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่เรานำมาฝากกันนะคะวันนี้นะคะน้องมิวนะคะมาทั้งทีเนี่ยน้องมิววันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามาที่เนี่ยก่อนที่จะมาที่เนี่ยมีงานอะไรเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ไหมผลงานของน้องมิวก่อนจะมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแอปไปถ่ายงานมาครับแต่อาจจะว่าแฟนคลับจะติดตามไงอยากจะยังบอกไม่ได้ครับผมต้องรอให้ทางเขาประกาศเองใช่ไหมแล้วงานเพลงล่ะคะเรื่องงานเพลงก็ตอนนี้คือเพิ่งปล่อยเพลง Spaceman ไปครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์กับศิลปินต่างชาติอีกซึ่งอุ๊ยอินเตอร์อีกแล้วอ่ะใช่ตัวเพลงอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือไปอัดก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ถ่าย MV
สักท่อนไหมท่อนฮุกสักท่อนไหมไม่ได้ไม่ได้จริงอันนี้ไม่ได้เลยงั้นเราต้องติดตามไปพร้อมๆกันนะคะชื่อเพลงอะไรขออีกทีบอกไม่ได้ครับอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้มันเป็นท็อปซีเครทมากๆเลยครับผมโอเคโอเคนะคะเป็นความลับนะคะต้องติดตามตอนต่อไปเหมือนซีรีส์เลยอ่ะใช่ใช่ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะต้องรอตอน PR ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะแหมน้องมิวน่ารักมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะโปรโมชั่นเดี๋ยวให้น้องมิวเชิญชวนหน่อยนิดนึงนะเชิญชวนให้ลูกค้ามาช็อปได้เลยครับเพราะว่าเซตเนี้ยดีมากๆเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าอยากให้ดูทุกคนเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ฟันขาวแล้วก็มีลมหายใจพร้อมสดชื่นครับผมแล้วยังจะมีตัวแปรงสีฟันนี้ที่ช่วยแบบเขาเรียกว่าบำรุงช่องปากด้วยทั้งตัวฟันทั้งตัวเหงือกด้วยครับผมก็แนะนำเลยแล้วก็จะได้หมอนแล้วก็ผ้าห่มนี้ด้วยน่ารักมากๆครับใช่เลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะย้ำกันอีกนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นแฟลชเซลของเรานะคะสินค้าลดราคาพิเศษค่ะลูกค้าเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะเลือกซื้อได้จากตะกร้าด้านล่างมุมซ้ายตะกร้าด้านล่างมุมซ้ายของ Lazadaได้เลยนะเพราะว่าลดแลกแจกแถมเยอะมากๆนะคะคลิกไปได้เลยค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีคำถามจะมาถามน้องมิวอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นคำถามของพี่หนูเล็กนะเป็นคำถามของแฟนๆได้สิบคำถามพร้อมหรือยังครับพร้อมครับพร้อมบวกใช่ไหมพร้อมบวกบวกเลยเหรอดูรุนแรงไปเนาะพร้อมบวกนะคะคำถามแรกนะคะแฟนๆถามว่าเย็นนี้กินอะไรดีคะยังไม่ได้คิดเลยครับว่าเย็นนี้จะทานอะไรแต่ว่าช่วงนี้คุมแคลอรี่อยู่ครับอ๋อเป็นเมนูสุขภาพด้วยไหมก็คลีนเป็นบางมือครับผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ทานเยอะช่วงนี้ก็จะทานแบบก็เป็นข้าวกล่องอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมื้อเย็นไม่หนักมากใช่ไหมคะไม่หนักมากไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้ากินแน่นๆปูตอนกลางคืนจะแบบนอนไม่ค่อยได้ทำไมล่ะหนักท้องใช่น้องท้องมันจะแน่นๆเลยครับโอเคคำถามต่อไปนะคะแฟนคลับถามว่ามีแผนเดินทางไปเที่ยวไหนไหมไปเที่ยวไหนเหรอครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องรอเรื่องเปิดประเทศก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็คิดว่าตอนนี้มีแผนทำงานต่างประเทศแล้วกันทำงานที่เลยยังไม่ได้คิดเรื่องเที่ยวอะไรเท่าไหร่ครับลุยงานอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ตอนนี้คือต้องโกยใช่ไหมโกยได้ต้องโกยปีที่ผ่านมาก็คืองานค่อนข้างจะเยอะอั้นมากๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปทำงานก่อนแล้วก็ไปเที่ยวเลยเพราะว่าช่วงก่อนเนี้ยโควิดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันพอเปิดประเทศเราก็จะมีงานมากยิ่งขึ้นดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ถามอีกนะคะคำถามต่อไปนะคะ New brush your teeth before or after meal I'm not gonna lie because I brush my teeth only when I have a shower that's like in the morning and before going to bed so it's that's like two times per dayOkay, ครับก็คือแปรงแค่ตอนเช้าตอนก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับ okay. คือไม่ได้แปรงระหว่างวันด้วย okay. ถูกสุขลักษณะหรือเปล่าหรือว่าผมต้องแปรงแล้วพูดถึงต้องแปรงกี่รอบอ่ะพี่แปรงกี่รอบเช้าก่อนนอนนะใช่ไหมเหมือนกันใช่หรอหรือบางคนเขาแปรงกันทุกมื้อเลยหรอ5รอบเลยหรอไม่บางคนก็แบบว่ากินอาหารแบบรสชาติจัดจ้านแล้วก็มีกลิ่นปากระหว่างวันใช่โอเคก็จะมีคนประเภทนั้นอยู่นะรักแบบเรื่องฟันเนาะเรื่องใหญ่สำหรับเขาอ่ะคำถามต่อไปนะคะถ้าเผื่อว่าเราขี้เกียจแปรงฟันก่อนนอนจะทำยังไงดีล่ะคะพี่มิ้งอ้าวทำยังไงล่ะครับก็อยากขี้เกียจสิครับก็คิดว่าถ้าโอ้ยตอบยากจังเลยก็อยากให้แปรงฟันก่อนนอนด้วยนะเพราะว่าเวลานอนอะไรพวกนี้มันอาจจะมีแบคทีเรียที่เติบโตในช่องปากหรือว่าลำคอครับผมแล้วก็คราบหินปูนอีกซึ่งโอ้แล้วก็เดี๋ยวฟันผุอีกด้วยนะผมว่าก็แปรงครับถึงแม้จะขี้เกียจก็แปรงครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็นู่นใช้น้ำยาบดปากก็ได้กลัวฟันผุใช่ไหมใช่ฟันผุไม่งั้นจะต้องถอนฟันนะใช่คือน้องสาวผมอ่ะอันนี้เมาน้องไปเลยตอนเด็กชอบทานพวกลูกอมอะไรพวกนี้ครับผมแล้วน้องฟันผุก็เลยแบบมันต้องไปถอนฟันอะไรเพราะฟันเจ็บเลยใช่ไหมไม่รู้ผมไม่เคยเพราะผมไม่เคยฟันผุแต่น้องสาวฟันผุเห็นน้องแล้วสงสารใช่ไหมล่ะสงสารเลยไม่อยากเป็นแบบน้องใช่ก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบน้องสาวดังนั้นทุกคนอย่าขี้เกียจแปรงฟันนะคะใช่แปรงฟันใช่แล้วค่ะโอ้ยคำถามนี้มาอีกแล้วนะคะน้องมิวบอกว่าแปรงฟันเมื่อกี้ครั้งใช่เมื่อกี้ตอบไปแล้วก็แปรงก็เช้าเย็นเนี่ยแหละครับผมเช้าเย็นมาแล้วก็ตอนก่อนนอนครับทั่วไปเลยนะคะแล้วก็มิวเคยเลือดออกตามลายฟันไหมอุ้ยถามลึกมากรายละเอียดมากเลยนะคะนี่เป็นหมอฟันปะเนี่ยครับก็หมอมาเองปะเออเหมือนคุณหมอมาเลยก็เคยครับผมเพราะว่าบางครั้งเราก็แปรงฟันแบบมันไปหน่อยแรงไปใช่ไหมแปรงแรงแล้วก็แบบช่วงนั้นใช้แปรงที่แบบไม่ใช่แปรงไฟฟ้าหรือเปล่าเลยใช้แบบแรงมือแบบใช่จำไม่ได้เลยยี่ห้ออะไรตอนนั้นแบบขนแปรงจะแข็งๆหน่อยด้วยครับผมก็เลยแบบเลือดออกลองใช้ตัวนี้ลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากนะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้าค่ะ
นิ่มมากนุ่มมากตอนนี้เลือดไม่ออกแล้วค่ะฟันขาวด้วยฟันขาวด้วยใช่นะคะทำความสะอาดได้ดีมากนะคะอ่ะคำถามต่อไปนะคะคิดถึงเราไหมเดี๋ยวเราถามหรือเปล่าเราถามหรือเขาถามเราไม่แน่ใจเราก็อยากจะถามแต่ว่าอ่ะให้เขาถามแล้วกันคิดถึงเราไหมต้องมองแฟนคลับอะค่ะคิดถึงสิครับเพราะว่าไม่ได้เจอแฟนมานานมากๆแล้วครับน่าจะเกือบปีได้แล้วก็เลยคิดถึงทุกคนมากคิดถึงตอนที่เราแบบไปอีเวนต์ไปคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้เนาะได้ร้องเพลงด้วยกันได้ทำกิจกรรมด้วยกันเนาะตอนนั้นแฮปปี้เนาะใช่ได้เจอหลายๆคนเนาะใช่พูดแล้วก็คิดถึงแล้วแฟนๆคิดถึงมิวไหมคะอุ๊ยทำไมต้องถามต่อถามไปถามกลับไม่โกงนะคิดถึงผมไหมครับเอ้ยไม่ไหวแล้วจู่โจมไม่ได้ด้วยกลัวแฟนคลับจู่โจมไม่ได้เดี๋ยวเราไปคำถามต่อไปค่ะน้องมิวน้ำยาบ้วนปากกับยาสีฟันจะเลือกอะไรดีคะโอ้โหยากไหมยากไปไหมสองอย่างได้ไหมครับสองอย่างแบบถ้าอยากสีฟันก็เช้าเย็นไงแต่ว่าถ้าเป็นน้ำยาบ้วนปากก็ระหว่างวันก็แปลว่ารักทั้งคู่ใช่เมาหมดเลยได้ไหมเลือกไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกเลยแปลว่าสองใจรักทั้งคู่อันนี้ต้องยอมสองใจแล้วแหละต้องยอมแล้วแหละเพราะว่าของเขาดีจริงๆอะเนาะเออแล้วก็คำถามสุดท้ายค่ะเลือกรถยาสีฟันให้แฟนหน่อยได้ไหมคะให้แฟนๆหน่อยได้ไหมคะเอารถไหนดีด้วยเมื่อกี้ส่วนตัวที่ผมบอกไปชอบเลมอนโซดาครับผมใช่ไหมเลมอนโซดาเนี่ยแนะนำอันนี้ด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ฟันขาวที่อยู่ก็เป็นเฟรชไวท์ก็ได้ครับตัวนี้นะคะลมหายใจของสดชื่นนะคะสองสูตรนี้นะคะลูกค้าแต่ว่าบางเดือนเบื่อเนาะก็เปลี่ยนมาเป็นสูตรอื่นได้ใช่มีสูตรอื่นด้วยซื้อไปให้ครบ4สูตรเลยหนูเล็กแนะนำนะคะแล้วก็น้องมิวแนะนำเราด้วยว่าคุณภาพเนี่ยดีจริงๆค่ะทุกคนนะคะตัวนี้น่าสนใจมากครับที่พี่หนูเล็กชอบที่ Coffee and Tea สำหรับใครที่แบบชอบทานกาแฟชาอะไรพวกนี้เหมาะมากใส่คาเฟ่ไงใช่แต่ชอบนั่งคาเฟ่ชิลๆดื่มชากาแฟมันก็ฟันจะเหลืองนะทุกคนไม่ได้แล้วเวลาแบบแปรงฟันเนี่ยต้องทำเพลงอะไรดีนะทำเพลงอะไรนะครับอุ้ยมีเพลงให้ทำเยอะมากเลยครับตอนนี้แต่ถ้าโชว์เสียงหน่อยได้ไหมอยากฟังพลังเสียงแล้วเราแกะมาแปลงไหมได้ค่ะแกะได้ค่ะสมมติถ้าเราแปลงฟันอยู่ก็คงอาจจะไม่ทันคือนี่แค่แบบว่าเสียงในคอนะทุกคนเสียงในคอคือเสียงในคออ่ะฉันก็เคิร์มแล้วเดี๋ยวต้องลองหัดแปรงฟันแล้วฮัมเพลงไปบ้างวันที่คีย์ไม่ได้อ่ะไม่อยู่พี่ทำไม่ได้ได้อยู่ครับผมน่าจะคีย์เพลงอะไรเพลงอะไรให้ทายให้ทุกคนทายดีกว่าว่าเพลงอะไรเพลงอะไรอ่ะถ้าทายถูกขอหนึ่งประโยคนะคะแบบเต็มเสียงได้เลยครับผมเดี๋ยวมันดูไหมว่าแฟนทายถูกหรือเปล่าทุกคนทายมาเลยค่ะต้องทำอีกรอบไหมต้องทำอีกรอบไหมได้แล้วขออีกรอบขออีกรอบได้ไหมคะเอามีคนหมดไอ้เนี่ยแปรงฟันไปทำเพลง Space Man ไปอุ้ยมีคนตอบถูกด้วยอุ้ยจริงเหรอมีคนตอบถูกเหรอเนี่ยเอาเฉลยแล้วใช่ไหมเฉลยไวจังเฉลยโอ้โหแปลว่าเป็น FC ตัวจริงไงเขารู้จริงว่าเพลงนี้แล้วอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่ามีคนตอบถูกแล้วต้องร้องแบบเต็มๆแล้วมั้งท่อนฮุกนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งแล้วท่อนฮุกเลย I'm a spaceman floating in a tin can looking for somebody to hold when I get cold ขอบคุณครับผมยอดเลยนะคะผลงานของเขาดีจริงๆนะนี่น้องมิวเป็นคนที่มีคุณภาพมากรวมถึงสปาร์เคิลของเราก็มีคุณภาพเช่นกันใช่เลยครับใจต้องคู่กันขอบคุณดีจริงๆใช่ไหมน้องมิวแล้วคะถ้าอยากจะเสียงดีแบบนี้ต้องจัดนะเกี่ยวไหมได้อยู่นะเพราะว่าเวลาที่เรายิ้มไงเราก็จะแบบแจกความสดใสใช่แล้วหลังวันให้กับทุกคนด้วยนะตะกี้ไปแล้วเกมตอบคำถาม10คำถามไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ค่ะจะเป็นเกมถัดไปนะน้องมิวเป็นเกมถัดไปนะคะก็จะเป็นเกมแบบใบ้คำใบ้คำเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องอยู่ไหนเอากล่องเดี๋ยวจะเป็นเกมใบ้คำค่ะนี่เราใบ้ต้องใบ้อย่างไรครับผมเดี๋ยวพี่จะเลือกมา5รางวัล5คำใบ้5คำใบ้ใช่เดี๋ยวให้น้องมิวดูเปิดให้น้องมิวดูนะแล้วน้องมิวก็ใบ้ให้กับแฟน
ถ้าแฟนๆทายถูกต้องเนี่ยเขาก็จะได้รับรางวัลไปคือผมห้ามทำอะไรบ้างห้ามคือส่งเสียงได้แต่ว่าไม่ให้พูดคำนั้นหรือว่าจะเป็นการ acting ไปด้วยแล้วก็ส่งเสียงไปด้วยแบบได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับพี่จับเองเลยนะได้เลยเยอะมากคือน้องมิวเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ของวันที่ลูกค้าจะได้บอกก่อนว่าของวันนะคะจะเป็นยาสีฟันนะคะ Sparkle Coffee and Tea ตัวนี้ค่ะใครตอบคำถามถูกนะนี่จะได้รับไปเลยเหมาะมากเลยเพราะแฟนๆหลายๆคนก็สายคาเฟ่เหมือนกันใช่สายคาเฟ่ใช่มาแล้วค่ะสำหรับครั้งแรกยากไหมครับพร้อมหรือยังทุกคนทุกคนพร้อมหรือยังคำใบแรกจะเริ่มแล้วสำหรับคำใบแรกนั่นก็คือโอ้ใบยังไงดีอะเริ่มแล้วสองสามไปอ่ะเฮ้ยแบบนี้คืออะไรทุกคนต้องคิดมาแล้วคำแรกนี่คือคำใบแรกบอกเลยว่ามีสองพยางค์สองพยางค์อีกพยางค์นึงกินน้ำตาลแล้วลดเป็นยังไงอ่ะพยางค์คำแรกพยางค์แรกคืออันนี้แล้วพยางค์ต่อไปคือกินน้ำตาลแล้วรสชาติเป็นยังไงเออสองพยางค์เท่านั้นค่ะทุกคนพี่ต้องตอบตอบไหนนะครับใช่พิมพ์คำตอบมาเลยค่ะตอนนี้ขอทายทางลาซาด้าใช่ทางลาซาด้านะคะพิมพ์คำตอบมาได้เลยนะคะอันนี้คือคำใบแรกนะเราจะรอคำตอบไหมหรือว่าเป็นคำใบต่อไปดีอ่ะยังไงดีคำใบต่อไปแล้วกันเนาะมีใครตอบถูกหรือยังใครตอบถูกหรือยังเฮ้ยเฮ้ยแฟนแฟนง่ายมากเลยอ่ะเฮ้ยโอ้เต็มเลยโอ้โอเคต่อไปเป็นคำใบ้ต่อไปน้องมิวครับผมอันนี้พี่สุ่มเลยนะได้เลยครับคือพี่สุ่มนะคำใบ้ต่อไปคือส่งพยางค์อีกแล้วอ่ะโอ้ยเวลาใช้แป้งใช้ยาสีฟันสปาร์เคิลแป้งเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างอื้อฮู้เฮ้ยแบบนี้เลยนะคะ2พยางค์ค่ะแบบฮู้2พยางค์นะคะทุกคนพิมพ์คำตอบมาได้เลยรออยู่นะยาสีฟันสปาร์เคิลนะครับแป้งเสร็จแล้วแบบตอนนี้นะคะเรารอคำตอบอยู่นะแฟนๆคลับที่อยู่ในไลฟ์ของเราใน Lazada นะคะคเดี๋ยวทีมงานจะประกาศนะคะหลังจากนี้นะใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวเราจะสุ่มนะมีคนตอบถูกแล้วโอ้ยนี่เขาแบบรู้ใจเธอขนาดนี้ได้หรอเนี่ยเก่งมากพุ่งมากคำใบ้ที่3ค่ะต้องยากกว่าเดิมแล้วแหละอุ๊ยอันนี้พยางค์เดียวพยางค์เดียวคำนี้ค่ะทำไมถึงมีคำนี้ผมอ่ะเออต้องหยิบแปรงสีฟันมาแล้วนะต้องหยิบแปรงสีฟันแล้วนะโอ้เอ้ยบอกไปปะบอกไปปะ อันนี้แค่พยางค์เดียวแล้วค่ะทุกคนพยางค์เดียวเลยครับนี่แค่พยางค์เดียวอ่ะเอ้ยมีด้วยค่ะทำไมต่อไปจังเลยเก่งมากโอ้ใช่คำว่าเราเฉลยเลยใช่ไหมเฉลยเลยนะคะคำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่าคำว่ายิ้มหวานยิ้มหวานคำที่สองคือคำว่าคำที่สองเมื่อกี้ว่าอะไรผมลืมสดชื่นอ๋อสดชื่นโอ้คำที่สามคือคำว่าสั่นสั่นมีผ้าห่มว่าหนาวไหมหนาวเหรอคะเอาผ้าห่มไหมคะช็อปแค่4,000เท่านั้นค่ะต้องโชว์หน่อยค่ะต้องโชว์ต้องโชว์เลยผมถือให้เลยเออน้องมิวโชว์เลยนี่นะครับอุ้ยฝาแฝดมีสองคนนะคะเอ้ยโอ้ยอุ่นไหมอุ่นไหมน้องมิวรู้สึกร้อนขึ้นมาดีเลยนะเอ้ยผ้าห่มนี่คือผ้าห่มแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาเวลากินข้าวทำไงคะกินข้าวก็ห่มเองไปด้วยเหมือนเราใช้เวลากินข้าวเลยเนาะแต่อาจจะต้องซักใหม่แล้วเราย้ำนะคะลูกค้าที่ตอนนี้กำลังช็อปอยู่นะคะเรามีชุดเซตพิเศษด้วยนะคะเหลือ350ชุดค่ะน้องมิวชุดนะคะไปต่อดีกว่ารู้สึกว่าทุกคนอยากจะใบ้แล้วแหละคำต่อไปค่ะมีคนตอบว่าเย็นกับหนาวเยอะมากเลยเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับน้องมิวดูอยู่ใช่ไหมใช่ครับส่องอยู่ส่องในทวิตเตอร์โอเคคำใบ้ต่อไปคือคำว่าโอ้ยอันนี้ง่ายหรือเปล่านี่ส่องพยางค์อ่ะส่องพยางค์ส่องพยางค์ส่องพยางค์อ่ะทุกคนส่องพยางค์นะคะส่องพยางค์มันเรียกว่าอะไรนะเป็นอุปกรณ์ใช่ไหมเป็นเรียกว่าอะไรเออใช่ใช่ใช่แค่นี้ก็รู้แล้วแหละคำว่าก็มันเป็นแปรงฟันใช่ค่ะใช่โอ้โหไวมากทีมงานหรือเปล่าทีมงานห้ามโกงนะต้องเป็นแฟนคลับเราเช็คแล้วผมเฉพาะแฟนคลับเท่านั้นนะคะอยากรู้ส่วนตัวว่าคือปกติเขาเรียกว่าแปรงฟันหรือแปรงสีฟัน
ถ้าเรากำลังแปรงฟันคือเรากำลังแปรงฟันจะเป็นกิริยาใช่ไหมใช่ใช่ฟิลแต่ถ้าเป็นแบบเป็นอุปกรณ์เรียกแปรงสีฟันแปรงสีฟันเออพี่ผิดเองโอเคนี่เจ็บเปล่าผมงงเฉยผมไม่เข้าใจคำใบ้สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นจังเลยอ่ะคำใบ้เนี้ยอุ้ยสามคำอันเนี้ยสามคำเลยนะจ๊ะทุกคนอันนี้แบบดูดีๆค่ะ1 2 3 action อันนี้แบบไม่รู้จะใบ้ยังไงเลยมันตั้งอยู่เต็มโต๊ะเลยตอนนี้ตอนนี้มีแบบหลายอยู่เต็มโต๊ะเลยดีมั้ยคะอันนี้ดีเป็นแบบดีสุดๆมั้งดีมากๆใช้แล้วฟันขาวจ้วดลมหายใจหอมสดชื่น3พยางค์ซึ่งนั่นก็คือคําว่าsparkle ครับผมถูกต้องเก่งมากๆนะคะแหมเธอก็เล่นเกมนี้บ่อยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปนะลูกค้าก็เรียกได้ว่าน้องมิวเขาก็จะมามอบความสนุกสนานให้กับพวกเรานะคะเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะทาง Twitter นะคะ Sparkle หลังจากจบไลฟ์นั่นเองนะคะทุกคนครับผมรอติดตามได้เลยนะจ๊ะแต่ตอนนี้มีอีกแล้วอ่ะเป็นแบบเกมแบบง่ายๆเกมแบบง่ายๆทุกคนคือเชื่อได้ว่าน้องเนี่ยต้องเคยเล่นแล้วล่ะเกมนี้เป็นเกมแบบเกมตอบไว10ข้อ10ข้อแล้วตอบไวใช่ตอบไวคือทุกคนอ่ะอยากรู้แล้วแหละว่าเกมนี้จะอยากจะรู้ไลฟ์สไตล์ของน้องมิวในแต่ละวันเนี่ยหรือว่าไลฟ์สไตล์ของมิวเนี่ยตอนนี้จะแบบเจาะลึกว่าน้องมิวชอบอะไรชอบอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยพร้อมไหมคะพร้อมครับผมน้องมิวต้องตอบให้ไวไวใช่มีเวลากำหนดไหมครับห้าวินาทีทำได้ปะรับทราบทำได้เพื่อแฟนคลับทำได้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วข้อแรกค่ะเพลงป๊อปหรือเพลงร็อกคะเพลงป๊อปร็อกได้ไหมครับตรงกลางได้ไหมครับตรงกลางเลยหรอชอบทั้งสองอันเลยชอบป๊อปร็อกโอเคอันนี้หนึ่งวิตอบแบบไม่ต้องคิดเลยอ่ะคือแค่นี้เดียวอ่ะคำต่อไปนะคะข้อที่สองดูหนังหรือเล่นเกมคะวันนี้ยากจังเลยดูหนังหรือเล่นเกมดีอ่ะดูหนังแล้วกันแต่ปกติเล่นเกมนะโอเคดูหนังใช่ไหมดูหนังนะน้องมิวชอบดูหนังนะคะทุกคนชวนน้องมิวไปดูหนังด้วยโอ้ใช่ป่ะโอเคต่อไปค่ะภูเขาหรือทะเลทะเลครับผมทะเลทำไมล่ะคะเป็นคนชอบแบบชอบไปเที่ยวทะเลชอบแบบคลื่นอะไรชอบปิ่นทะเลอะไรชอบฟังเสียงคลื่นนะคะได้บรรยากาศแบบนั้นนะคะต่อไปกินหรือนอนกินนอนได้ไหมครับอันไหนดีอันไหนดีนอนแล้วกันอยากนอนวันมันจะนอนตลอดเลยหรอก็ไม่ครับต่อไปค่ะกลางวันหรือกลางคืนกลางวันเลยครับโอ้ยอันนี้ตอบยากจังเลยอ่ะแล้วจะหมดเวลากลางคืนแล้วกันครับผมเลยมีกลางคืนใช่ไหมจะได้นอนใช่ไหมชอบแบบรีแลกซ์งานกลางคืนเป็นช่วงเวลารีแลกซ์เนาะต่อไปค่ะสีเหลืองหรือว่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินครับน้ำเงินทำไมอ่ะผมเป็นคนที่ชอบโทนฟ้าโทนน้ำเงินอยู่แล้วก็เลยชอบทะเลเป็นผู้ชายแบบมินิมอลเป็นมินิมอลสีเหมือนอะไรเลยนะสีเหมือนสีขาวของเราเลยสปาร์คเกิ้ลโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะใจตรงกันกับสินค้าเราเลยอ่ะชุดมากาฟ้าขนาดนี้ลูกค้าต้องช็อปแล้วแหละพูดขนาดนี้ต้องช็อปแล้วไหมล่ะยังไงล่ะเร็วค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้เหลือแค่200ชุดค่ะน้องมิว200ชุดนะมีให้เลือก4เซตนะคะเลือกซื้อในตะกร้าด้านล่างได้เลยของ Lazada นะจ๊ะรีบนิดนึงนะคะทุกคนเหลือแค่นิดเดียวแล้วเร็วนิดนึงจะต้องแย่งกันนิดนึงเพราะว่าของแถมแล้วน่าช็อกมากค่ะต่อไปค่ะแปรงธรรมดาหรือว่าแปรงไฟฟ้าคะชอบจริงๆก็ชอบทั้ง2อย่างเลยครับผมแต่ว่าพอได้ลองตัวใหม่แล้วชอบแปรงไฟฟ้ามีนะคะมี5ฟีเจอร์สสุดยอดแล้วแหละสุดยอดมากหลงเลยเรียกว่าหลงเลยนะคะต่อไปค่ะยิ้มหรือไม่ยิ้มดีต้องยิ้มสิครับผมเป็นผู้ชายใส่วียิ้มเนาะโอ๊ยเกินต้านมากเลยอ่ะเธอทำพี่ทำงานไม่ได้แล้วตอนนี้คือหวั่นไหวมากเลยเดี๋ยวก่อนนะไม่ไหวแล้วมิวเจอเนี่ยหรือมิวเจอนั่นคะมิวเจอนู่นเลยอย่างที่บอกว่าวันนี้ค่ะน้องมิวขาเราก็มาถึงแบบช่วงเวลาสุดท้ายแล้วเนาะช่วงท้ายสุดของเราแล้วเราก็จะมีเกมดีๆเรียกได้ว่าเป็นเกมแบบทำเพลงอยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับเราค่ะแฟนคลับรอเลยนะคะ
คำถามง่ายๆค่ะเราก็อยากจะให้นะคะน้องมิวเนี่ยใบเพลงโดยการทำเพลงนะคะก็ใครที่รู้ว่ามีกี่เพลงแล้วก็น้องมิวเนี่ยทำเพลงอะไรบ้างต้องตอบชื่อเพลงให้ถูกด้วยนะผู้โชคดีนะคะ5รางวัล5คนด้วยกันนะคะจะได้รับเป็นยาสีฟันนะคะเป็น Sparkle Fresh White นั่นเองค่ะนี่เลยนะคะ5รางวัลของเราเป็นแบบนี้เลยนะคะพร้อมที่จะทำเพลงหรือยังพร้อมแล้วแต่เราพร้อมที่จะฟังเพลงแล้วได้เลยอยากจะฟังแล้วตอนนี้ใครจะให้มันยากขึ้นหน่อยคือทำทีเดียวไปเลยครับผมทำทีเดียวติดต่อกันไปเลยกี่เพลงไม่รู้ด้วยไม่รู้ว่ากี่เพลงใช่พิมพ์คำตอบให้ถูกว่ากี่เพลงและมีชื่อเพลงอะไรบ้างครับผมพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเพลงแรกทำโยกไปด้วยล่ะไปส่องนิดนึงดีกว่าว่าเขารู้หรือเปล่าว่ามีกี่เพลงนะตะกี้น้องมิวของเราเนี่ยทำเพลงสุดเสียงแล้วนะทุกคนคือแบบว่าเสียงดังฟังชัดมากเลยแล้วก็แบบโอ้โหเพราะมากๆเลยเคลิ้มมากนั่งอยู่ข้างๆนี่เคลิ้มมากเลยค่ะมีคนตอบผิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจริงหรอมีคนตอบผิดด้วยหรอคนตอบผิดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วคนตอบถูกหลายเยอะไหมยังไม่เจอครับผมรอเล่นเดี๋ยวก่อนนะมีคำตอบถูกแล้วเย้ว้าวสุดยอดครับคุณเก่งมากมากคุณจะได้รับไปเลยกับยาสีฟันนะคะสปาร์เคิลของเรานะคะยินดีด้วยยินดีกับทุกคนที่ตอบคำถามถูกนะคะเดี๋ยวเราก็จะแจกรางวัลหลังจากจบไลฟ์นี่แหละเนาะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าเน้นโปรโมชั่นอีกสักหนึ่งรอบนะเราเน้นโปรโมชั่นก่อนจะจบไลฟ์ของเรานะคะตอนนี้นะคะอุ๊ยใกล้จบไลฟ์แล้วอ่ะไม่อยากให้น้องมิวไปเลยอ่ะโอ๊ยต้องมีคุณน้องไปต่อไหมอ่ะต้องมีต่อครับอุ๊ยตอบแบบไม่คิดเลยอยากยื้อจริงๆเราอยากยื้อความคิดเห็นส่วนตัวเป็นอะไรมั้ยมีคนส่งข้อความมาด่าพี่หรือยังมิวต้องปกป้องพี่แล้วพี่กลัวมากตอบไม่คิดเลยไม่คิดว่าพี่จะจริงใจขนาดนี้คือพี่รู้ว่าน้องฮอตมากไงยื้อไม่ได้ด้วยสิตอนนี้นะคะช่วงพรีเมียมค่ะรอบสุดท้ายในการขายของมาจ้ะมาจ้ะโปรโมชั่นนะจ๊ะน้องมิวอ่ะเชิญชวนอีกสักครั้งในการช้อปปิ้งของเราเชิญเลยจ้ะน้องมิวจ้ะก็ฝากด้วยนะครับผมผลิตภัณฑ์จาก Sparkle ทั้งตัวแปรงไฟฟ้าด้วยก็ยาสีฟันแล้วก็น้ำยาบ้วนปากด้วยครับผมก็จะมีนี่เลยมีได้หมอนนี้น่ารักมากหมอนเล็กบอกก่อนเลยว่าถ้าช้อปปิ้งนะคะเป็นเซตของเรานะคะเรียกได้ว่าราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 2,990 บาทนะคะจะเหลือเพียงแค่ 1,790 บาทค่ะลูกค้าจะได้รับเป็นหมอนนะจ๊ะในเซตนี้มีอะไรบ้างอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวย้ำอีกรอบค่ะก็จะมีนะคะนี่เลยนะคะเป็นแปรงสีฟันนะแล้วก็มียาสีฟันนะคะ4สูตรด้วยกันแล้วก็มีน้ำยาบ้วนปากอีกด้วยนะจ๊ะรีบช็อปกันมานะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะลูกค้าที่ช้อปปิ้งนะคะครบ 4,000 บาทสินค้าอะไรก็ตามของ Sparkle ของเรานะคะครบ 4,000 บาทเมื่อไหร่นะคะจะได้รับเป็นขาหอมนี่ย้ำได้หมอนด้วยนะคะได้หมอนด้วยใช่ไหมอุ้ยใจดีมากได้ทั้งหมอนแล้วก็ผ้าห่มเลยอ่ะหม
หมอไปเลยแบบไม่ต้องคิดนะคะเชื่อได้ว่าแฟนคลับของน้องมิวอะรอแล้วรอ CF อยู่แล้ว Lazada ตอนนี้ยังรออยู่นะคะช็อปตั้งแต่ช่วงเวลานี้ค่ะจนถึงเวลา 5:59 น.อยากจะบอกว่าต้องรีบทำเวลานิดนึงนะคะตอนนี้นะคะชุดไลฟ์นะคะเป็นภาพโพลารอยด์ด้วยค่ะ15เออใช่แล้วจะได้ถ่ายรูปนะคะโพลารอยด์นะคะเรียกได้ว่าแบบคุ้มมากๆแล้วก็มีลายเซ็นของน้องมิวด้วยนะน้องมิวจะแจกลายเซ็นให้กับพวกเราด้วยนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยห้ามพลาดนะคะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้รีบนิดนึงค่ะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงเวลานะคะ 5:59 นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะลูกค้าสามารถช็อปได้ใน Lazada นะคะตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเรามีสิทธิพิเศษนะคะแล้วก็มีของแถมเยอะแยะมากมายใน Lazada ของเรานะคะเพียบเลยค่ะตอนนี้นะคะอย่าลืมว่าช้อปปิ้งแล้วเนี่ยจะได้รับเป็นรูปภาพโพลารอยด์แล้วก็มีลายเซ็นของน้องมิวด้วยนะคะได้ลุ้นค่ะเป็นการลุ้นเนาะเออลุ้นรับสุ่มๆนะจ๊ะเรียกได้ว่ารีบนิดนึงแล้วกันนะคะอ่ะทุกคนต้องได้แหละนะตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยย้ำกติกาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหเซตเนี้ยมันคุ้มมากน้องมิวแล้วใครที่อยากจะยิ้มแล้วสดใสแบบน้องมิวนะคะสุขภาพฟันดีแบบน้องมิวต้องเลือกผลิตภัณฑ์จากสปาร์เคิลเท่านั้นนะคะทุกคนครับตอนนี้ค่ะช่วงเวลาสุดท้ายอยากจะให้น้องมิวค่ะฝากผลงานอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันเนาะก่อนจะจากกันไปได้เลยครับผมก็ขอฝากซิงเกิล Space Man ด้วยครับผมเพลงนี้ก็produced by Hon เลยทั้ง James และ Andy ครับสองคนก็แบบสุดยอดเต็มที่มากๆก็สามารถดูมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube Channel ของ Music Super Studio นะครับผมแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยก็จะมี MV ที่ถ่ายกับ V-Violet นะครับผมก็จะปล่อยน่าจะช่วงกลางเดือนแล้วก็กลางเดือนนี้ใช่ไหมกลางเดือนนี้ครับผมแล้วก็ช่วงปลายเดือนก็จะมี MV cover ที่ไปเป็นร่วมโปรเจกต์กับทาง Love East ด้วยครับผมแล้วก็ตอนธันวาก็น่าจะปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วที่จะมีศิลปินอีกท่านนึงที่เป็นแบบเป็น global artist มาช่วยทำให้ครับอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะคิวทองมากเลยน้องมิวนี่ยังไม่หมดนะคะปีหน้าอีกใช่ นี่คือเฉพาะสิ้นปีนี้ถึงธันวาใช่เดี๋ยวมาต่อติดตามกันต่อนะคะว่าปีหน้าเนี่ยน้องมิวจะมีผลงานอะไรมาฝากพวกเราบ้างนะคะก็ฝากทุกคนแฟนๆทุกคนมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแต่ตอนนี้ขอสรุปโปรโมชั่นกันอีกสักเล็กน้อยนะคะอ่ะชุดเซตพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่200ชุดสุดท้ายเท่านั้นรีบเลยเหลือแค่200ชุดเท่านั้นนะคะพรีเมียมไลฟ์นะคะเราจะแจกนะคะแถมหมอนทุกชุดย้ำว่าแถมหมอนทุกชุดดูสิหมอนนิ่มมากไม่กล้านอนเลยน้องมิวกลัวหมอนพังทำไงดีทำหน้าเหมือนหมอนได้ไหมคะทำหน้าเหมือนหมอนหน่อยค่ะหลอกเกินไปอ่ะยังไงดีฉันต้องช็อปแล้วใช่ไหมเอาโทรศัพท์มาสิโทรศัพท์ฉันที่ไหนต้องช็อปแล้วแหละตอนนี้จะทันไหมเนี่ยจะแย่งแฟนๆน้องมิวทันไหมเนี่ยตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่เซตนะคะทุกคนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าช็อป 4,000 บาทนะคะย้ำเลยว่าได้มาห่มด้วยพาห่มนะ 4,000 หรือยัง 4,000 หรือยังรีบนิดนึงนะคะเงินในบัญชีเยอะแหละเรารู้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะจะให้น้องมิวเนี่ยชวนทุกคนช้อปปิ้งโดยการแบบทำเพลงใช่ไหมอยากฟังแล้วว่าเพลงแบบเพลงของมิวอ่ะอ๋อได้แบบเต็มเสียงไม่ต้องห้ามแล้วมั้งเต็มเสียงครับเต็มเสียงดีกว่าเนาะเออพร้อมหรือยังได้ครับผมพร้อมไหมครับทุกคนถ้าน้องร้องแล้วต้องช้อปเลยนะเอาเพลงอะไรดีครับร้องแล้วต้องช็อปเลยนะทุกคนเพราะว่าเหลืออีกเพียงแค่200ชุดเท่านั้นนะคะในเซตพิเศษนี้เฉพาะเซตพิเศษนี้เท่านั้นต้องช็อปนะคะตั้งแต่ช่วงเวลานี้ถึง 5:59 น.ได้เลยครับผม3 2 1อยากฟังแล้ว I'm a spaceman floating in a tin can looking for somebody to hold when I get coldI'm on Pluto, speaking down the radio. Do you hear my call? Is there anybody out there at all? Coming up home. Yeah! น่ารักมากเลยค่ะร้องเพลงอ้อนทุกคนขนาดนี้แล้วค่ะไม่ช็อกไม่ได้แล้วนะคะแฟนคลับขาอย่าทำให้เสียชื่อน้องมิวนะคะทุกคนรีบช็อกค่ะเหลืออีกกี่ชุดแล้วตอนนี้เหลืออีกกี่ชุดแล้วนะแค่200ชุดแล้วนะคะเหลือคุณพิเศษมากๆแถมทั้งหมอนด้วย100ชุดค่ะ100ชุดสุดท้ายโอ้ย
้ยิ้มหวานโชว์อีกทีจะหมดแล้วถ้ายิ้มหวานรอบนี้ต้องหมดแล้วนะ1 2 3แคปหน้าจอแชะเลยค่ะรอยยิ้มนี้แชะแชะแชะหวานมากทุกคนโอ้โหหล่อทะลุจอมากเลยนะจ๊ะเอ้ยทุกคนเราอยากจะฟังเพลงนี้มากเลยอ่ะสเปซมากมากฟังเพลงแล้วเข้าไปแล้วหรออ้าวหรอทุกคนค่ะตะกี้นะคะทุกคนฟังเพลงแล้วอย่างที่บอกนะน้องมิวเชิญชวนแล้วต้องช็อปแล้วนะคะทุกคนช็อปกันนะคะรีบช็อปนะคะเพราะว่าน้องมิวเนี่ยเขาจะแจกแล้วนะคะสำหรับหมอนแล้วก็ผ้าห่มนะคะอย่าลืมซื้อนะพักก็ของเรานะคะแล้วก็ใน Lazada ตอนนี้นะคะต้องรีบทำเวลากันนิดนึงนะคะเอาละว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะหมดเวลาของเราแล้วนะคะผู้โชคดีของเราเนี่ยเราได้รับผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วทั้ง10ท่านนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมนะคะฟังเพลงของน้องมิวด้วยแล้วก็ติดตามผลงานของน้องมิวด้วยนะคะติดตามน้องมิวเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะสินค้าจากทาง Sparkle ของเราด้วยนะคะห้ามลืมพวกเรานะคะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะจบไลฟ์นี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องมิวเนี่ยวิดีโอคอลกับผู้โชคดีนะคะอดใจรอสักครู่ค่ะตอนนี้นะคะหนูเล็กอะไรนะเอ้ยให้มิวทิ้งท้ายกับแฟนๆที่ติดตามเราตั้งแต่ช่วงต้นไลฟ์จนถึงตอนนี้ค่ะได้เลยครับผมก็อย่างแรกต้องขอบคุณ Sparkle มากๆแล้วก็ขอบคุณพี่หนูเล็กด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแล้วก็อยากจะบอกแฟนๆทุกๆคนว่าคิดถึงมากๆจริงๆก็ไม่ได้เจอกันนานแบบนานมากๆแล้วครับก็หวังว่าเราจะได้มาร้องเพลงด้วยกันเร็วๆนี้นะครับผมก็คิดว่าพวกเฟสติวัลอะไรพวกนี้คงจะจัดได้เร็วๆนี้แหละครับผมแล้วก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็คิดว่าจะไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศด้วยครับผมก็รอติดตามนะครับผมก็ทั้งงานเพลงด้วยแล้วก็งานซีรีส์ด้วยเลยครับผมโอเคนะครับทุกคนฝากด้วยนะคะทุกคนน้องอ้อนฝากดีแล้วนะคะติดตามผลงานน้องได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องมิวมากๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการของกิจกรรมกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าใครอยากจะสุขภาพฟันสวยฟันขาวนะคะแล้วก็เหงือกแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกลิ่นปากสดชื่นต้องเลือก Sparkle เท่านั้นนะคะ Lazada ตอนนี้พร้อมอยู่แล้วนะคะรีบช็อปค่ะแล้วโอกาสหน้าจะกลับพวกเราได้ใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วแปรงฟันดีกว่าน้องมิวป่ะแปรงฟันแกะเลยนะครับตัดลายได้ครับตัดแล้วนะครับ